เลือกตั้งอบจนี่คุณจะกลับบ้านไปเลือกตั้งไหมคะมันมีเลือกตั้งแล้วเหรอพี่ไม่รู้ไม่ได้ไปค่ะผมคงรอกลับปีใหม่เลยทีเดียววันหยุดมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดขับไป 1,500 ขับกับ 1,500 ทั้งหมด 3,000 ไม่มีตังค่ะคิดว่าการเลือกตั้งมันสำคัญไหมคะการเลือกตั้งสำคัญมากเลยนะครับพวกเขาก็เลยไม่จัดให้มีการเลือกตั้งนอกเขตหรือว่าเลือกตั้งล่วงหน้าได้เลยจะเลือกตั้งแบบไปรษณีย์อเมริกาก็ไม่ได้อีกนะครับพวกเขารู้ว่าถ้าเราได้กลับไปเลือกตั้งเราจะชนะถึงแม้ประเทศจะหมดความชอบธรรมแต่ยังไงผมก็ไม่วันหมดความชอบเธอนะครับผมยังผิดหวังกับการเลือกตั้งครั้งผ่านมาสารพัดกลโกมีการได้เห็นอยู่คาตายุคผักบัตรขยิง250สวที่แต่งตั้งกันมาเป็นโคตรบ้าแต่ยังฝันยังหวังให้การเลือกตั้งเหมือนยารักษาที่สารภาพตามตรงผมยังคุณหวังอยู่ไหมนะเอเรสเปกใช่ไหมการเลือกตั้งมันก็สำคัญอยู่แล้วนะคะแต่คือเลือกตั้งวันที่20เนี่ยสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นวันที่13ใช่ไหมแล้วสมัครก็เสกปิ้งวันหยุดขึ้นมาแล้วสัปดาห์หลังเป็นวันหยุดปีใหม่คือวันที่20เนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างวันหยุดเลยนะคะถามจริงคุณพี่คะไม่อยากให้กลับไปเลือกตั้งกันละคะคนก็ดูออกแล้วค่ะเอ๊ะแล้วแบบนี้ยังจะกลับไปเลือกตั้งไหมคะมึงกลับป่ะไม่กลับไม่กลับไม่กลับค่ะผมรักครอบครัวผมมากผมรักโรงเรียนผมมากผมรักอาจารย์ผมมากแต่เกิดมา20กว่าปีผมยังไม่เคยเห็นอบจ.เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับคือผมชิดแบบนี้พี่ฮัลโหลครับเห็นยังอยู่เห็นงานอยู่ไหมปีใหม่จะได้เมื่อบ้านอยู่บ่เป็นเลือกตั้งหรือบ่คือบ่ได้กลับหรอครับหรือว่าผมคนกลับวะคุณรู้หรือไม่ว่าอบจ.จังหวัดของคุณได้งบประมาณปีละเท่าไหร่ชลบุรี 3,500 ล้านบาทต่อปีสมุทรปราการ 2,500 2,200 ล้านบาทต่อปี 1,374 ล้านบาทต่อปีงบรวมอบจ.ทั้งประเทศ 80,000 ล้านบาทต่อปีทำไมโครงการต่างๆถึงทำไม่เสร็จไม่สานต่อไม่ทำเพิ่มบางที่ทำเสร็จแล้วกลับปิดไปเงียบๆคุณรู้ไหมว่าพวกเขานำภาษีของคุณไปใช้ในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเรามหาศาลแค่ไหนเรายังมีความหวังเราสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้ได้เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นได้ที่บ้านเราเปลี่ยนประเทศไทยกลับบ้านไปเลือกตั้ง20ธันวาคมกลับบ้านไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้งไป